ุณผู้ชมคงเคยสังเกตเห็นบ้างแล้วใช่ไหมครับว่าราวกันกระแทกในถนนบางเส้นเนี่ยมีลักษณะที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่บางทีก็บางเกินไปบ้างต่ำเกินไปบ้างบางแห่งก็มีลักษณะทรุดโทรมเพราะว่าขาดนะครับเนื่องจากเคยมีรถชนแล้วก็ตกถนนไปแล้วนั่นเองยิ่งถ้าหลังราวกันกระแทกเป็นเหวเนี่ยโอ้โหยิ่งหวาดเสียวเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับช่วงจับชีพจรวันนี้เราก็เลยมีราวกันกระแทกไอเดียใหม่ที่คุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องติดว้าวอย่างแน่นอนมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันติดตามได้เลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Will ทุกต้นเดือนความสูญเสียที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสาเหตุใหญ่มักเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทการขับรถด้วยความเร็วหลับในเมาสุราไม่ชำนาญทางหรือเกิดจากลักษณะเส้นทางที่เป็นจุดบอดเสี่ยงอันตรายเช่นทางโค้งทางสวนเลนทางเลียบไหล่เขารวมถึงทางที่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำจนนำไปสู่การสูญเสียในที่สุดช่วงจับชีพจรวันนี้จึงจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีใต้นั่นคือราวกันกระแทกขอบถนนหลวงที่ป้องกันรถกระเด็นออกนอกเส้นทางและมีส่วนลดความเสียหายที่จะเกิดต่อเนื่องเมื่อถูกแรงกระแทกกับราวกันกระแทกได้ดีกว่าราวกันกระแทกแบบทั่วไปมาให้ชมกันค่ะประเทศเกาหลีใต้นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีสถิติผู้เสียชีวิตสูงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนประมาณ 1,250,000 คนต่อปีซึ่งถือว่าสูงทีเดียวเมื่อเทียบกับบ้านเราค่ะจึงทำให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับจราจรแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ที่ชื่อ ETC หรือ Evolution in Traffic Innovation จึงได้คิดค้นนวัตกรรมราวกั้นถนนที่ออกแบบพิเศษในรูปแบบใหม่มีชื่อเรียกว่า Rolling Barrier System ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุโดยราวรูปแบบใหม่นี้ได้ออกแบบให้บริเวณราวเหล็กมีถังลูกกลิ้งพลาสติกที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นคล้ายยางแต่มีน้ำหนักเบาสามารถรองรับแรงกระแทกของรถที่ขับมาปะทะด้วยความเร็วสูงได้โดยทำการทดสอบด้วยการจำลองอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งรถขนาดเล็กและใหญ่ที่ขับมาด้วยความเร็วระดับต่างๆกับนวัตกรรมนี้การทำงานของราวกันกระแทกคือเมื่อรถปะทะกับราวแรงชนของรถยนต์จะทำให้ถังลูกกลิ้งหมุนตัวเพื่อลดแรงกระแทกและจะบังคับให้รถโค้งตัวหรือหันหน้ารถไปทางขอบทางหรือกับราวกันกระแทกเพื่อซับความแรงรถเอาไว้โดยที่รถจะไม่พลิกคว่ำจึงทำให้รถไม่หลุดออกไปจากถนนซึ่งผลที่ได้คือตัวรถเกิดความเสียหายน้อยกว่าการชนกับราวกันกระแทกแบบทั่วไปได้มากกว่า 70% เลยทีเดียวสามารถลดผลกระทบให้ผู้ประสบอุบัติเหตุที่อยู่ภายในรถปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากร่างกายได้รับการบาดเจ็บน้อยลงจากแรงกระแทกและช่วยให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวน้อยลงได้อีกด้วยค่ะในประเทศเกาหลีราวกันกระแทกนี้จึงถูกนำไปติดตั้งอยู่หลายจุดบนถนนที่มีสถิติที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยซึ่งหลังจากทำการวัดผลแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจราวกันกระแทกสามารถช่วยเหลือชีวิตประชาชนจากอุบัติเหตุรถชนข้างทางหรือรถหลุดโค้งได้ดีทีเดียวอีกทั้งราวกันกระแทกนี้มีค่าบำรุงรักษาต่ำอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าราวกันกระแทกแบบใหม่จะสามารถช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุได้ไม่มากก็น้อยแต่ผู้ขับขี่ยังคงได้รับผลกระทบจากแรงกระแทกของอุบัติเหตุดังนั้นการขับขี่ที่มีสติใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดจะปลอดภัยที่สุดและความไม่ประมาทจะเป็นภูมิคุ้มกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะเรียกได้ว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งจริงๆเลยนะครับอยากให้บ้านเราเปลี่ยนมาใช้ราวกันกระแทกแบบนี้น่าจะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เยอะเลยทีเดียวมาในช่วงเปิดอกนะครับกับแบตเตอรี่โกแบตที่มีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบที่ใช้ในรถในบ้านหรือจะนำไปใช้ตอนมีเที่ยวก็ได้ครับตอนนี้จูนรออยู่แล้วในช่วงเปิดอกไปชมกันได้เลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยซูบารุเลโวสนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตสวัสดีค่ะ
ช่วงปลดออกวันนี้นะคะสำหรับใครที่แบตเตอรี่รถยนต์กำลังใกล้จะหมดอายุการใช้งานนะคะจูนมีแบตเตอรี่โกลแบตมาแนะนำกันค่ะจูนบอกเลยนะคะว่าแบตเตอรี่โกลแบตนี้น่าสนใจมากๆแต่ว่าจะน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพบคุณการุณ โกลสัตยสมิทธ์ผู้จัดการโกลแบตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณการุณค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นอยากสอบถามก่อนว่าโกลแบตนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วทำไมคุณการุณถึงได้นำโกลแบตเข้ามาที่ไทยครับโกลแบตตัวนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมนีนะฮะด้วยกำลังไฟปัจจุบันเนี่ยในตลาดรถยนต์บ้านเรานะฮะเราต้องการพลังไฟที่มากกว่าการแค่สตาร์ทเครื่องยนต์เราอาจจะมีการใช้ติดตั้งกล้องนะครับกล้องส่องด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ iPhone iPad พวกนี้นะฮะเราเลยนำเสนอตัวโกลแบตโกลแบตจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่1เนี่ยจะเป็นรุ่นแคลเซียมนะฮะผสมแคลเซียมจะให้กำลังไฟเหมือนกับเราติดตั้งแบตเตอรี่ทั่วไปถึง2ลูกเท่ากับแบตเตอรี่โกลแบต1ลูกมันมีข้อดียังไงเหรอคะคุณการุณตัวนี้ผสมแคลเซียมทำให้พลังไฟมันสูงขึ้นแล้วก็ไม่ต้องดูแลน้ำกัดเพราะตัวนี้เป็นแบตที่ปิดสนิทค่ะอย่างนี้เหมาะกับรถประเภทไหนเหรอคะเหมาะมากกับรถบ้านเราที่เป็นรถรุ่นใหม่จนถึงรถเครื่องยนต์เก่าที่สตาร์ทติดยากพอเราใส่ตัวโกลแบตนี้เข้าไปปุ๊บเราจะสตาร์ทติดง่ายมากเลยเสียงเครื่องเหมือนเครื่องใหม่ปิ๊งเลยฮะเหมือนไอ้ตัวแคลเซียมที่เข้าไปผสมเนี่ยมันจะช่วยแบบว่าทำให้พลังมันขึ้นใช่ครับอ๋อค่ะนี่ก็เหมาะมากเลยสำหรับคนที่แบบเล่นโทรศัพท์บนรถนะคะแล้วต้องการชาร์จแบตหมดอะไรอย่างนี้ใช่ครับอ๋อโอเคเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากเลยมานะครับในตัวของโกลแบตค่ะเอสตัวนี้นะฮะตัวนี้จะมีการผสมซิลเวอร์ผสมแร่เงินนั่นแหละฮะจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยก็คือพอผสมแร่เงินเข้าไปปุ๊บทำให้แอมป์สูงขึ้นจะสำหรับรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่รถแต่งเครื่องเสียงใช่รถแต่งเครื่องเสียงด้วยเวลาเปิดเพลงเปิดอะไรดังๆบางครั้งตอนแต่งเครื่องเสียงเราจะต้องใช้แบตเตอรี่2ลูกเพิ่มเติมอะไรฮะแต่บางครั้งรถมีขนาดที่ว่าไม่เหมาะที่จะติดตั้งแบตเตอรี่2ถึง3ลูกเราก็สามารถใช้แบตเตอรี่รุ่นนี้รุ่นเดียวก็เอาอยู่แล้วใส่แค่ลูกเดียวแต่แบบความดังกระหึ่มได้ทั้งคันใช่ครับค่ะนอกจากนี้นะคะทางโกลแบตเนี่ยก็ไม่ได้มาแค่2รุ่นยังมีอื่นๆอีกอยากจะแนะนำอะไรไหมคะตอนนี้เนี่ยตัวที่ฮอตฮิตมากจะเป็นแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์นะฮะตัวโกลแบตอาทิตย์ใช่ปัจจุบันเนี่ยบ้านเราก็จะมีความนิยมลดพลังงานที่สิ้นเปลืองออกเราใช้พลังงานโซลาร์เซลล์สามารถบรรจุไฟเก็บเข้าแบตเตอรี่แล้วช่วงเย็นถึงกลางคืนก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่พอเช้าอีกวันนึงก็ชาร์จเข้ามาใหม่ครับทำให้เราประหยัดไฟที่เราจะเสียเงินกับการไฟฟ้าไปได้เยอะเลยทีเดียวแล้วเหมาะที่สำคัญที่สุดคือที่ที่ไม่มีไฟฮะเวลาเราไปที่ที่ไม่มีไฟเนี่ยเราพกแค่แบตเตอรี่กับแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็อินเวอร์เตอร์ไป3อย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องเดินสายไฟจากเสาไฟนิ่งถนนไปถึงตรงจุดนั้นฮะเหมาะกับการแคมปิ้งมากๆใช่เวลาเราไปต่างจังหวัดอยากจะดูทีวีละครที่เราติดตามอยู่เราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยไม่พลาดครับผมค่ะคุณการุณคะนอกจากแบตเตอรี่3ตัวของโกลแบตที่บอกมาแล้วนี้ยังมีอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับก็จะมีตัวอุปกรณ์ตัวนึงที่สำหรับเราใช้เวลาเราจอดรถทิ้งไว้นานๆอาจจะจอดเป็นเดือนเหมือนกับท่านลูกค้าบางท่านมีรถหลายคันในบ้านไม่ได้ใช้รถนานๆใช่เราก็จะมีตัวเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จตัวนี้เนี่ยเรายังสามารถเป็นเครื่องชาร์จที่รับพลังงานจากโซลาร์เซลล์ได้ด้วยโดยตัวเครื่องชาร์จตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าอย่างที่1ที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่สามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาชาร์จแบตเตอรี่โดยตรงอย่างที่2คือเป็นโหมด UPS นั่นก็คือว่าเราสามารถที่ต่อเข้ากับระบบไฟบ้านชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้วเมื่อวันใดวันหนึ่งไฟจากการไฟฟ้าเกิดขัดข้องนะฮะตัวอุปกรณ์ที่เราต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะทำการดึงไฟจากแบตเตอรี่ออกมาโดยทันทีอ๋อก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องไฟดับแล้วเกิดเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ทำอะไรอยู่ก็ใช่ครับคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ดับไปอย่างเช่นกล้องวงจรปิดเวลาไฟดับกล้องวงจรปิดเราก็จะใช้งานได้อยู่คอมพิวเตอร์ใช้งานได้อยู่หรือว่าตัวปั๊มบ่อปลาตู้ปลาเงี้ยฮะบางครั้งไฟดับปลาอาจจะเสียชีวิตได้เรามีตัวนี้ก็ปั๊มตลอดปลาเราก็จะไม่เสียชีวิตโอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยค่ะคุณการุณคะโอเคค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมฟังแล้วแบบสนใจแล้วแหละมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษมาบอกไหมคะโปรโมชั่นตอนนี้นะฮะจะมีตัววัดไฟชาร์จนะครับเวลาลูกค้าเนี่ยเวลาเราใช้รถนะฮะบางครั้งบางท่านเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแบตหมดหรือว่าเป็นที่ไดชาร์จเราเสียตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราทราบได้ทันทีว่าไดชาร์จเราทำงานปกติดีไหมแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาสตาร์ทไม่ติดเราจะรู้ได้เลยครับว่าเป็นที่แบตหรือเป็นที่ไดชาร์จเราก็ได้เปลี่ยนหรือซ่อมได้ถูกจุดนั่นเองโปรโมชั่นนี้เราจะทำให้แต่ณวันนี้ไปเลยครับจนถึงสิ้นปีหน้า
สิ้นปีหน้าก็คือปี2017นั่นเองถูกต้องครับโอ้โหน่าสนใจมากๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณการุณช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะครับผมก็ท่านที่สนใจตัว Growbat Battery ตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปได้ในเว็บไซต์ growbatthailand.com นะครับเพื่อรับโปรโมชั่นและได้ทราบข่าวสารที่เราจะมีต่อเนื่องตลอดทั้งปีหน้าแล้วที่สำคัญนะครับบริการเซอร์วิสบางท่านอาจจะรถเสียอยู่กลางทางหรือว่าที่บ้านแล้วไม่พร้อมที่จะไปเปลี่ยนที่ร้านท่านสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์นี้ครับ0855599153ทางเราจะมีเซอร์วิสให้ท่านถึงบ้านเลยนะครับตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่าคะตลอด24ชั่วโมงครับค่ะแล้วอย่างคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะเห็นแบตเตอรี่ของจริงมีหน้าร้านอยู่ตรงไหนคะเวนิสดีไอริสนะครับวัชรพลหลายท่านที่เคยไปเวนิสดีไอริสจะเป็นสไตล์ยุโรปนะครับเป็นมาสเตอร์รูปสวยๆใกล้5แยกวัชรพลมากครับไปที่นั่นได้เลยจะมีสินค้าทุกชิ้นวางหลากหลายมากรวมถึงระบบโซลาร์เซลล์ที่บางท่านอาจจะมีความสนใจและชื่นชอบอยู่แล้วที่นั่นจะมีทุกสิ่งอย่างที่ระบบโซลาร์เซลล์ต้องใช้ในวันนี้ต้องขอบคุณคุณการุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ